ตั๊กแตนร้องไห้โฮกลางเวทีหลังโดนแฟนคลับเซอร์ไพรส์หนักนักร้องลูกทุ่งสาวในตำนานอย่างตั๊กแตนชลดาพูดได้ว่าเป็นนักร้องที่มีแฟนคลับมากมายเพราะเสียงของเธอที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อเธอได้ร้องเพลงไหนๆก็ทำเอาแฟนๆเข้าถึงอารมณ์เพลงไปตามๆกันค่ะแต่เมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการผิดใจกันตั๊กแตนจึงไม่สามารถนำเพลงของเจ้าตัวขึ้นมาร้องบนเวทีได้แต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยที่เมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงที่เป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับตั๊กแตนเป็นสัญญา1ปีทำเอาตั๊กแตนเก็บอาการไม่อยู่น้ำตาไหลไม่หยุดแต่พอครบ1ปีเจ้าตัวก็ได้กลับมาเซอร์ไพรส์เอสุภชัยด้วยการให้ทองและ iPhone 15แก่เอสุภชัยเป็นการตอบแทนที่ได้มอบโอกาสให้ร้องเพลงด้วยตัวเองต่อไปพอใกล้จะหมดสัญญาก็มีแฟนคลับที่ชื่นชอบในผลงานของเธอแฟนคลับรายหนึ่งทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดให้ร้องต่ออีก1ปีเจ้าตัวได้เผยว่ารู้สึกตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากๆที่มีคนรักและซัพพอร์ตความรู้สึกในวันนั้นเราทำตัวไม่ถูกเลยร้องไห้จริงๆไม่ได้อยากให้ใครหรือแฟนคลับซื้อให้เลยเพราะคนจะมองว่ามีเงินแต่ทำไมไม่ซื้อเองทั้งที่เราเองพยายามซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาตลอดไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจแต่ตอนนี้ก็ได้ร้องเพลงของตัวเองต่อไปอีก1ปีค่ะ